เรื่องของความไม่มีหนี้นั้นเป็นลาภอันประเสริฐครับก็แน่นอนนี่นะอาชีพราชการโดยเฉพาะตำรวจนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่อาชีพอื่นนี่นะก็เป็นเหมือนกันหมดละครับแต่ตำรวจท่านนี้ปรากฏว่าไปทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนพอเพื่อนลาออกไปปั๊บนะครับนี่นะเต็มรับผิดชอบแทนสิครับเดือนละเท่าไหร่ละครับเดือนละประมาณสักนี่นะ 30,000 กว่าบาทครับโอ้โหจะพอเหลือละครับนี่นะผิดที่ไว้ใจค้ำประกันเพื่อนตำรวจเหลือเงินในบัญชีจริงๆ70บาทครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจท่านนี้พันตำรวจโทวิริยะนี่นะเป็นตำรวจนะครับตำแหน่งยศสารวัตรนี่นะกองอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ติดหนี้มาเยอะแล้วครับติดหนี้มานานจนกระทั่งไม่มีเงินส่งเสียลูกสาวเรียนหนังสือครับลูกสาวอายุ19ปีชื่อว่าพานิพักนี่นะกำลังจะไปเรียนต่อแล้วครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้ด้วยแต่ไม่มีเงินส่งลูกเรียนทำยังไงครับทำมาหากินเสริมเหรอทำผัดไทยแล้วก็ส่งร้านค้าทั่วๆไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อฝากขายภรรยาก็มาช่วยด้วยรวมทั้งอย่างอื่นด้วยนะครับก็มาช่วยกันทั้งลูกสาวมาอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะพ่อนะครับหลังจากที่บอกว่าสำนึกได้แล้วรับทุกอย่างครับขอโทษลูกเมียจะทำมาหากินต่อไปจะเข้าเวรใครไม่เข้าเวรเลยมารับหมดเลยเพื่อที่จะให้เงินนะครับไปถึงลูกได้เรียนหนังสือต่อไปครับเนี่ยเมื่อก่อนนี้หลังจากที่เกิดปัญหาใหม่ๆเงินเหลือติดบัญชีเพียง70บาทนะครับเครียดจนแล้วก็กินเหล้าครับนี่ตามคอนเซปต์เลยจนกระทั่งในที่สุดแล้วพอเห็นลูกอย่างนี้น้ำตาไหลครับตั้งสติใหม่เลยช่วยนะครับทำมาหากินก็คือว่าช่วยแพ็คนะครับผัดไทยส่งเลยดีขึ้นเยอะแต่ลูกสาวสิครับจะเปิดเรียนอยู่แล้วครับมหาวิทยาลัยวันที่3กรกฎาคมนี้เรียนนะครับปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็น้องเรียนเก่งด้วยคือสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าด้วยแต่ไม่มีเงินส่งลูกเรียนทำไงครับน้องก็เลยนะครับระบายออกพ่อก็ระบายออกปรากฏว่าคนไทยทำใจดีมากครับแห่บริจาคเงินไปประมาณสักล้านเจ็ดวันนี้ปิดละครับคุณพ่อบอกว่าปิดแล้วนี่นะขอเท่านี้แล้วก็ขอบพระคุณนะครับน้ำใจสำหรับทุกคนที่จะช่วยเหลืออนาคตของลูกสาวผมแต่ทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าชีวิตรันทดสำหรับข้าราชการท่านว่าเองนะแต่สิ่งที่ต้องเรียนกันนะครับเหมือนกับทุกครั้งที่เสนอมาไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็คือว่าเรื่องของค้ำประกันหนี้ครับเห็นใจพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสุดท้ายค้ำประกันเขาเชิดสุดท้ายก็ต้องรับสารภาพเงินเดือน 45,000 เหลืออยู่ในบัญชี70บาทแล้วจะพอยาไส้อะไรนี่ครับแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้นะครับโอ้ยในที่สุดล่าสุดนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็มีการสั่งให้มีการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาตำรวจท่านนี้ด้วยว่างั้นนะไม่ได้มีแต่ท่านคนเดียวแล้วค่ะเราได้ยินข่าวกันมาตลอดเลยว่าค้ำเพื่อนรักกันและสุดท้ายก็ต้องมาจ่ายแทนอย่างนี้มีทุกหน่วยงานล่ะค่ะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง